สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Nikon FM นะครับสปีดก็ได้ถึงสูงสุด 1,000 นะครับนี่ปรับตรงนี้นะไอโซก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนนะครับสูงสุดที่ 3,200 นะครับก็เราก็จะตั้งไว้สัก400อะไรอย่างนี้ก็พอนะตรงนี้เป็นตัวทำภาพซ้อนนะพอเราจะใช้เนี่ยเราขึ้นฟิล์มปกติก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็กดถ่ายนะครับแต่ว่าจะทำภาพซ้อนเนี่ยก็ให้เลื่อนตรงนี้เข้าหาหัวแล้วก็ขึ้นฟิล์มพร้อมกันมันก็จะกลายเป็นภาพซ้อนนะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะก็ตรงนี้แล้วก็กล้องของ Nikon นะครับตรงนี้เอาออกมานะครับเพื่อเป็นการเปิดวัดแสงนะนี่ผมปรับรูรับแสงนะแล้วก็ปรับสปีดนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์เนี่ยก็คือพอดีนะครับนี่พอดีหรือว่าจะให้ขึ้นจุดเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ยังพอดีอยู่อันนี้ก็อันเดอร์แหละนะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็จะปรับตามสภาพแสงด้วยนะแล้วก็อยู่ที่เราปรับรูรับแสงด้วยนะครับว่าแสงเนี่ยก็ทำงานดีนะครับต้องดีนะขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมถอดเลนส์ก่อนจึ๊บกดตรงนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนะครับออกมาแล้วเราลองไล่มาตั้งแต่500ลงไปเลย 1,000 ก็เมื่อกี้นี้เราก็ลองเล่นดูแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเห็นได้ชัดว่ามันช้าลงนะตอนที่กระจกมันอยู่ด้านบนนะครับเราไม่ควรไปขึ้นฟิล์มต่อเนอะต้องรอให้มันลงมานี่เป็นต่ำสุดที่ชัตเตอร์บีแล้วกดค้างได้เลยพอเราปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็จะเด้งลงมานะครับส่วนตรงนี้เป็นเช็คเดฟนะครับเราต้องใส่เลนส์คู่ด้วยนี่ไว้เน้นชัดลึกนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้คนเขาไม่เน้นชัดลึกเนอะสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบชัดลึกกันเดี๋ยวผมปรับเป็นสปีดปกตินะครับแล้วก็เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายแล้วกดอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับลืมให้ดูช่องมองเมื่อกี้ก็ดูแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ชี้ให้ดูนะครับนี่จะมีรอยนิดหนึ่งเหมือนเป็นลาจุดเล็กๆนะครับนึกว่าฝุ่นนี่แหละนะครับด้านในนะส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็บอกสปีดตรงก็นิดเดียวนะครับไม่มีผลต่อกับภาพหรือว่าอย่างใดนะครับตรงนี้ให้มันโฟกัสก่อนตรงนี้นะครับถ้าเราดึงขึ้นเนี่ยปกติดึงไม่ได้เหมือนกล้องยี่ห้ออื่นนะเราต้องปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ถึงจะดึงขึ้นได้แล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มก็ตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มนี่ก็กดถ่ายได้เลยนะครับทีนี้ทำภาพซ้อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลื่อนเข้าหาหัวกล้องนะครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนตรงนี้มันจะไม่ขยับนะครับนี่แต่ว่าม่านขยับนะครับก็คือตัวทำภาพซ้อนนั่นเองก็ทำงานดีนะครับโอเคมีอะไรอีกเนาะอันนี้ก็เลนนะครับก็ปรับเย็บก็ทำงานดีแล้วก็ใส่เลนนะครับให้เราดูจุดดำตรงนี้กับจุดดำประกบให้ตรงกันนะครับปุ๊บเท่านี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับทำงานดี